คำว่า Wellness จริงๆเนี่ยสำหรับผมก็คือชีวิตเราเนี่ยนะครับแต่ในร่างกายเราเนี่ยหลายคนอาจจะไปนึกว่าเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องกายเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอวัยวะนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยอยากให้มองเป็นสักสองสส่วนนะครับเวลาเราบอกสุขภาพดีเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยคือสุขภาพกายดีก็คือเรารู้สึกไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ คำหนึ่งถึงเยอะๆเลยในปัจจุบันก็คือ Brain Health นะครับสุขภาพสมองถ้าอายุยืนยาวและเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็คือยังอยู่ได้แต่จำใครไม่ได้นะครับนั้นสุขภาพสมองในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเยอะมากนะครับคำศัพท์ที่เขาพูดถึงกันจะเป็น n e u r o s i z e ก็ดี Brain Health ก็ดีแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับสำหรับผมนะฮะก็คือ m e n t a l health นะครับสุขภาพจิต สุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากหลายคนบอกกายก็ดีจิตก็ดีสมองก็ดีแต่หลายครั้งเนี่ยเวลาเราล่างกายแข็งแรงดีแต่เรามีความเครียดเป็นไงครับไปถามก็มักจะตอบว่าไม่ค่อยดีเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดจิตใจแฮปปี้มากเลยแต่ล่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยยังพอที่จะก่อมแก้มตอบว่าช่วงนี้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์เนี่ยต้องบาลานซ์สามสิ่งนี้และสามสิ่งนี้ถูกผนวกเข้าแล้วก็เรียกรวมทั้งหมดเนี่ยว่า wellness w o r l d global wellness economy นะครับธุรกิจ wellness ทั้งโลกเนี่ยในปี19เนี่ยไปแตะประมาณสัก4.9ทิเ้า t usd สีด4.9ล้านล้านเหรียญน,นะครับเยอะมากใครก็ตามสนใจเรื่อง wellness นะครับน่าจะอยู่ใน11วงกลมนี้ไม่หนีไปจากนี้นะครับวงกลมที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนครับนำขบวนโดยสาวๆนะฮะ personal care beauty anti aging จริงๆผู้ชายผู้หญิงไม่ต่างกันเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากแก่นะครับอยากจะอายุยืนยาวอยากจะผิวดีผิวดีไม่พอนะฮะข้างในต้องสาวด้วยแล้วเดี๋ยวข้างนอกสาวตามนะครับอันดับสองนะครับ healthy eating เมื่อกี้นะครับพี่ดงพูดถึงนะครับนี่กินดีนะครับเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอก NCD คือต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงตั้งแต่วันนี้เพราะไม่รู้อะไรรออยู่ข้างหน้ากินไม่ดีแย่แน่นะครับกินอาหาร ให้เป็นยาจะได้ไม่ต้องมากินยาแทนอาหารนะครับก็หวานเป็นลมขมเป็นยานะครับผมก็ไม่ลงเยอะนะครับก็อร่อยอย่างไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการออกกำลังกายนะครับ physical activity นี่เติบโตมากนะครับบ้านเรามีหลายส่วนแต่วันนี้ที่ผมจะมาให้ดูเนี่ยก็คือช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเนี่ยมี3-4อินดัสทรีที่โตวสวนกระแสโควิดนะครับช่วงโควิดเนี่ยทุกท่านจะทราบว่าลดลงเกือบทุกอันนะครับ อันที่หนึ่งที่เติบโตในยุคโควิดนะครับก็คือเว l เนส s รี e ลเอสเตดนะครับการทำอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวเองมา ไม่ได้เน้นความลักชวรี่หรูหราแต่มันเน้นเรื่องสุขภาพนะครับเราจะเห็นหลายที่ mental wellness เมื่อก่อนไม่มีเทียบนะครับเพิ่งจะเปิดอินดัสทรีขึ้นมาใหม่ในช่วงเครียดกันเยอะๆเนี่ยและเติบโตขึ้นมา1 3 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญน,นะครับ public health prevention and personal life medicine น่าจะเป็นตัวที่ผมอยู่ในอินดัสทรีนะครับก็คือเขาเรียก medical wellness คือเป็น wellness ที่ใช้การแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีข้อมูลเยอะๆแล้ว วางแผนการใช้ชีวิตให้เจ็บป่วยลดโอกาสให้น้อยลงนะครับหรือให้รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็พาร์ทสุดท้ายที่โตนะครับก็คือ healthy eating อาหารสุขภาพดีอาหารลดน้ำหนักแล้วก็วิตามินต่างๆเราจะเห็นว่าในปีหน้านะครับ wellness tourism จะทะลุ1ล้านล well. ้านเหรียญนะครับหนึ่ง t wellness economy เนี่ยจะเติบโตไปถึง7ล้านล้านเหรียญในปี25 แสดงว่าเป็นอินดัสทรีที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวสําคัญนะครับแม้พอเราไปดูตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าแน่นอนฮะอันดับหนึ่งความสวยความงามอันดับ2การกินสุขภาพดีอันดับ3การออกกําลังกายอันดับ4การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมาแมชกับบ้านเราอันนี้เป็นตัวเลขที่ทาง wellness นะครับทำกับ global health นะครับเป็นตัวเลขบ้านเรานะครับตัวเลขบ้านเราเนี่ยออกมาว่าตอนก่อนโควิดเนี่ยมูลค่าอินดัสทรีของ wellness อยู่ประมาณ43,000ล้านล้านล้านเหรียญก็ประมาณสัก1.4ล้านล้านบาทนะครับถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะครับ,นะรบแล้วก็คาดการว่าน่าจะโตขึ้นจริงๆแล้วแชมป์บ้านเราเนี่ยคือ Wellness Tourism นะครับเพียงแต่ตอนเราบินไม่ได้เนี่ยตัวเลขก็เลยหดลงมาทำให้ Healthy Eating เนี่ยขึ้นมาเป็นที่1แทนถ้าเราไปดูสไลด์เมื่อกี้เนี่ยปี19นะครับ Wellness Tourism เนี่ยเคยขึ้นไปสูงถึง16,900 กว่าล้านเหรียญน,นะครับงนั้นยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เรามีนักท่องเที่ยวประมาณสัก40ล้านนะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงนะครับสูงถึงเฉลี่ยประมาณหัวละประมาณ6 0 0 0 0บาทต่อเที่ยวต่อทริปนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ยการท่องเที่ยวธรรมดาแน่งนั้นหลายประเทศตอนนี้ก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใช้จ่ายเยอะ ทรัพยากรเสียหายน้อยนะครับแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เป็นความ c h ALLENGE เราติดหนึ่งใน10นะครับของการเติบโตเวลเนตทัวริ i ึมก่อนโควิดและที่สําคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลเนตทัว well ริสึมเนี่ยจะที่1เนี่ยจะเป็นยุโรปตลอดนะครับดูตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเอเชียเนี่ยขึ้นมาเป็น258ล้านทริปแล้วและคิดว่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในปี2ปีนี้ แสงยุโรปขึ้นไปได้แน่เพราะฉะนั้นสีเขียวทางปีกนี้นะครับคือของบ้านเรานะครับเมื่อก่อนนี้แค่194ล้านเองแป๊บเดียวโดดไป258แชมป์เนี่ยเขาอยู่ประมาณ292ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราลนลงดีๆเนี่ยคนจะมาเยอะแต่ละที่เรื่องเวลเนสก็จะต่างกันนะฮะถ้าไปแถวตุรกีก็เป็นเตอร์กิชบารไปแถวอิสราเอลก็เป็นเดซ e ีบ้านเราเด็ดดัง Executive Check ี h เ c k u p นะครับที่ญี่ปุ่นเขาดังออนเซนทางฝั่งอเมริกาเขาดังไฮกิ้งอย่างนี้เป็นต้นการจะทำเวลเนตทัวริซึมได้นี่คือ5ขาหลักเลยที่ต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยไปทำเวลเนตทัวริซึมท้าชิงตำแหน่งเนี่ยจะลำบากนะครับหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับวัดวาอารามที่ท่องเที่ยวเกาะทั้งหลายผมว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเรามีแน่ เบอร์สองก็คือไทยฟู้ดนะครับตอนนี้ก็ล่ารางวัลน,น่าดูเลยนะฮะทั้งมัสมันทั้งส้มตำทั้งต้มยำกุ้งแล้วก็มีเอิร์บนะครับก็คือสมุนไพรเยอะปัจจุบันเนี่เขาเน้นที่ h e a l t h อ e a ติ้งฟ o ้ดก็คือ antioxidant นะครับประเทศเมืองหนาวจะปลูกยากประเทศแถวบ้านเราเนี่ยปลูกง่ายถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองเลยนะฮะไทยฟู้ดสนะครับเรามีเยอะก็คือไทยฮอสพิอลิตี้นะครับการมี มารยาทการต้อนรับแบบคนไทย 4. ก็คือภูมิปัญญาครับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนวดไทยลูกประครบกระชายดำขมิ้นชันตัวนี้โตมากนะครับไทยทรดิชั่นอลเมดิซีนถ้าเรายกระดับขึ้นมาอีกเนี่ยขายกระจุยแน่และก็พารสุดท้ายครับคนจะมาเที่ยวประเทศไหนเขาจะนึกว่าถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำอย่างไรถ้า Medical ลฮับไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะ Conf ิเนน้อยนะครับถ้า5ขาหลักเนี้ยชัดเจนเนี่ยพร้อมจะท้าชิง